จุดเริ่มต้นที่เกิดร้านชีวิตติดเขาคืออะไรคะพี่บาสครับจุดเริ่มต้นของร้านชีวิตติดเขานะครับเกิดจากสถานการณ์ทำพิษคือโควิดนะครับผมคือก็ทำให้พี่ชายผมแล้วก็พี่สาวผมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านกันแล้วณวันนึงครับก็คือฝนตกวันนั้นไฟดับก็เลยเราก็กำลังกินหมูกระทะกันปกติที่บ้านนี่แหละครับก็คุยกันว่าเรามาหาอะไรทำช่วงโควิดกันดีไหมเปิดมาแล้วก็จะไม่ต้องไปตกงานกันเพราะว่าไม่มีใครรับครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบโรงแรมก็ไม่มีใครรับพนักงานเลยก็เลยแบบเรามาร่วมหุ้นกันเปิดเป็นร้านชีวิตติดเขาดีไหมประมาณนี้ครับก็เลยคิดการไอเดียกันบวกกับผมเรียนกับเรียนลงด้านโรงแรมมาโดยตรงแล้วครับก็เลยแบบเอามาเปิดดีกว่าเพราะเราก็เก่งด้านของผสมเครื่องดื่มต่างๆแล้วพี่ชายผมก็เก่งในเรื่องของอาหารครับผมในโรงแรมครับและจุดเด่นของร้านค่ะคืออะไรหรอคะจุดเด่นของร้านนะครับก็คือเราจะเน้นเกี่ยวกับด้านบรรยากาศครับบรรยากาศของเราจะอยู่ในท่ามกลางที่แบบชิลสบายเรามาเพื่อจะมาพักผ่อนผ่อนคลายหลังเลิกงานจริงๆครับเพราะร้านเราเปิดตั้งแต่ 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนครับประมาณนี้ก็เรามาเนี่ยเพื่อใจเห็นบรรยากาศที่ชิลแล้วก็พร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆแล้วก็อาหารก็อยู่ในหลัก10ครับไม่แพงครับผมแล้วพี่กัดร้านล่ะคะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างคะครับผมร้านของผมเนี่ยจะอยู่ในระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนเป็นจุดตรงกลางเนี่ยครับคือถ้าด้านนึงจะเป็นไร่ขุนหอมแผ่นดินครับจะเป็นร้านของพี่สาวนะครับก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นร้านชีวิตติดเขานะครับก็จะเป็นร้านของที่ร่วมหุ้นส่วนกันอีกทีนึงแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นไปทางเชียงรายนะครับก็จะไปไว้ใจแล้วครับเป็นโครงการของพระราชดำริครับผมเราสามารถติดต่อได้จากช่องทางไหนบ้างคะตามช่องทางนะครับอยู่ตรงแฟนเพจครับตรงนี้นะครับแฟนเพจก็จะเป็นคำว่าชีวิตติดเขาเลยนะครับคิดคำว่าชีวิตติดเขาเลยครับก็จะขึ้นเลยจะเป็นเพจอันดับแรกเลยครับแล้วก็เบอร์โทรครับอยู่ด้านล่างนี่ครับก็เป็นเบอร์ผมโดยตรงครับสามารถมาจองโต๊ะก่อนได้นะครับครับเมนูที่แนะนำนะครับก็จะเป็นมาล่านะครับมาล่านี่คือจะขึ้นชื่อของทางนี้เลยครับคือขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านเลยนะครับคือมาล่านี่คือได้สูตรดั้งเดิมมาจากจีนยูนานนะครับเราก็ได้ปรับเปลี่ยนสูตรให้เข้ากับคนแถวนี้เหมือนกันครับก็จะไม่ให้มันเผ็ดมากเราจะไม่ให้มันชาเด้าลิ้นมากครับก็อยู่ในความพอดีครับแต่ถ้าเรากินหลายไม้ก็จะเด้าลิ้นแล้วก็จะเผ็ดตามสเต็ปไปครับผมก็อีกอย่างก็จะเป็นเห่าดงหมูนะครับนี่จะเป็นเห่าดงหมูนะครับเห่าดงหมูก็จะคล้ายๆกับหมูน้ำตกครับแต่ว่าเรื่องแต่ว่าหมูน้ำตกนี่คือจะเอาหมูไปย่างคือเอาหมูไปลวกครับแต่ว่าทำวัตถุดิบเหมือนกับหมูน้ำตกเลยครับก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นหมูคุกขุ่นครับหมูคุกขุ่นกับแก้มทานเล่นกันนะครับก็หมูมันเอาไปทอดแล้วก็มาคุกขุ่นธรรมดาคล้ายๆกับวิ้งแซ่บครับผมแล้วก็ส้มตำนี่ก็ขายดีประจำทุกวันเลยครับก็จะเป็นส้มตำปูปลาร้าครับคือเรามีเด็ดตรงที่ว่าปลาร้าเป็นปลาดาต้มสุกครับแล้วก็อร่อยหอมครับแล้วก็จะนัวแล้วก็สีสันก็จะรู้เลยครับว่านัวจริงๆครับทุกเส้นทุกของมะละกอก็จะเข้าถึงแหนมของเนื้อสุดเลยครับก็อย่างก็จะเป็นซุปนะครับซุปก็จะอยู่ที่นี่เป็นซุปทะเลนะก็จะครบแล้วมันจะว่าจะเป็นปลากระพงปลาหมึกกุ้งหอยครับผมแล้วก็มีประมาณนี้ครับที่ขึ้นชื่อนะครับอยากแนะนำครับราคาอยู่ในหลัก10ครับผมขอบคุณครับก็ตอนนี้นะคะอาหารพวกเราก็มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นพวกเราขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะบ๊ายบาย